โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะฮะอีกแล้วเราสุดพี่เกมมิ่งนะครับผมวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสตรีมบน Facebook แล้วกันนะฮะวันนี้ผมไปอ่านข้อความหนึ่งมานะครับบอกให้ผมสอนเรื่องการทำ alert หรือว่าการแจ้งเตือนเวลามีคนแชร์มีคนส่งดาวของตัว Facebook สตรีมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดที่ผมเคยทำเกี่ยวเรื่องสาระนะครับปะลุยนะครับผมเข้าที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับผมใช้ตัว Chrome นะฮะพิมพ์ fb นะครับ .com .gg ครับผมแล้วก็ slash streamer ได้เลยนะฮะครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับผมตรงส่วนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตไม่อธิบายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขอเป็นตัว alert อย่างเดียวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราไปเริ่มเลยนะฮะไปที่หน้า alert นะครับตรง3จุดนะครับจะเป็น alert setting นะครับกดคลิกได้เลยนะครับไปที่ alert pop up นะครับนี่ได้มานะฮะ copy URL ข้างบนครับผมกด copy ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดเปิด OBS ขึ้นมาครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับแต่ขออนุญาตไปที่หน้าจอที่เราจะอัดแล้วกันนะครับนะครับตรงหน้าของตัวซอสนะฮะก็กด add นะครับไปที่เบราว์เซอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น test alert นะครับ alert ปุ๊บตรง URL นะครับให้กดcopy ให้กดไอ้นี่ได้เลยครับ paste นะฮะเนี่ยก็จะได้มาเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมใครที่เพิ่งทำครั้งแรกมันจะให้เราล็อกอินใช่ไหมให้เราล็อกอินเนาะให้กดคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ interact นะฮะแล้วคุณก็ล็อกอินได้เลยนะครับจะเด้งหน้าจอตรงเนี้ยให้คุณล็อกอินได้เลยนะครับสำหรับตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวสตรีมแล็บ OBS เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะผมเองไม่ได้เป็นคนที่ใช้ตัวนั้นนะครับผมจะใช้เป็น OBS ตัว Studio นะครับไม่ได้ใช้ตัวนั้นเลยนะฮะโอเคมาลองเทสกันดีกว่าว่าใช้ได้ไหมนะครับผมจะปิดตรงนี้นะฮะไปที่สตรีมตัวหน้าแดชบอร์ดของสตรีมเหมือนเดิมนะครับไปที่ Alert Setting ครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะฮะเดี๋ยวจะไม่เห็นกันนะฮะให้เลื่อนลงมาตรงล่างสุดนะครับจะมี Sand Star Alert นะครับนะอีกทีนะครับกด Sand Star Alert นะนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นแล้วตรงนี้ไปลองปรับกันดูนะครับผมปรับให้มันเป็นเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะกลับสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นตัวอย่างเงี้ยแหละสวยเพราะว่ามันสวยของมันอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่อยากกระแตกให้มันลงลึกกว่านี้คุณต้องลองไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโค้ดของ CSS code นะครับนี่นะครับผมต้องไปศึกษาตรงนี้นะครับ custom CSS ซึ่งของตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่มีความรู้ตรงนี้ก็ลองไปแปลงๆดูนะครับผมโอเคก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่มีการตัดใดทั้งสิ้นอัดปุ๊บลงปั๊บนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมครับผมขออนุญาตฝากตัว YouTube Channel ของ Peak Gaming ด้วยนะครับผมก็เข้าไปที่ YouTube ครับเสิร์ช Peak Gaming เจอแน่นอนนะครับผมแล้วก็สตรีมทุกวันนะทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับที่ Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ Twitch TV นะครับผมยิงออก3ช่องในทีเดียวนะครับไปละเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย